สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจกับดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลค่ะปัญหาเรื่องภัยแล้งนับเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในขณะนี้นะคะเพราะนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรแล้วการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญกระทรวงพาณิชย์จึงได้ดึงเอาน้ำดื่มซึ่งเป็นสินค้าควบคุมให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มสินค้าที่จะต้องติดตามราคาทุกวันแต่ก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอนค่ะนางสาววิบุลลักษ์ร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพบว่าในปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าปีก่อนจึงได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดโดยในเดือนมีนาคมนี้กรมการค้าภายในได้ดึงน้ำดื่มซึ่งเป็นสินค้าควบคุมให้มาอยู่ในกลุ่มสินค้าที่จะต้องติดตามราคาทุกวันอย่างไรก็ตามยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่พบการขาดแคลนน้ำดื่มแต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในวันที่9มีนาคมนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดรวม11แบรนด์สมาคมผู้ผลิตน้ำดื่มและชมรมผู้ผลิตน้ำดื่มมหารือร่วมกันส่วนกรณีน้ำดื่มบรรจุขวดที่เป็นสีขาวขุ่นซึ่งจำหน่ายในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วก็พบว่าบางยี่ห้อไม่มีเครื่องหมายทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.รับรองนะคะในเรื่องนี้กรมการค้าภายในจะขอความร่วมมือไปยังอย.และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.ให้ช่วยติดตามต่อไปซึ่งหากประชาชนพบเห็นนะคะก็ขอให้แจ้งข้อมูลผ่านทางสายด่วนผู้บริโภคของกรมการค้าภายในได้ที่หมายเลข1569ค่ะด้านการเดินหน้าแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุมหรือว่า IUU เพื่อให้การทำประมงทะเลของไทยนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติกรมประมงก็ได้เร่งให้ความรู้ผู้ปฏิบัติการด้วยการเปิดหลักสูตรอบรมนะคะอบรมหลักสูตรการสร้างผู้สังเกตการบนเรือประมงให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศกรมประมงจำนวน30รายด้วยกันค่ะเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการบนเรือประมงที่ทำการประมงนอกน่านน้ำเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมการทำประมงของเรือประมงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมายหรือว่าขัดกับกฎระเบียบ IUU ตามที่องค์กรจัดการประมงระหว่างประเทศได้กำหนดเป็นมาตรการให้รัฐเจ้าของธงต้องดำเนินการให้มีผู้สังเกตการประมงบนเรือของตนเพื่อยืนยันว่าประเทศนั้นๆสามารถควบคุมเรือที่ชักธงของประเทศตนเองได้โดยการฝึกอบรมจะเน้นถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สังเกตการบนเรือประมงรวมทั้งพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ด้านการทำประมงด้านเรือและการเดินเรือประมงรวมถึงด้านกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องเนื่องจากผู้สังเกตการจะต้องเป็นผู้ศึกษาและบันทึกข้อมูลการทำประมงที่สำคัญอาทิชนิดและขนาดของสัตว์น้ำที่จับได้ชนิดของเครื่องมือที่ใช้ในการประมงซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทำให้สามารถทราบถึงอัตราการจับสัตว์น้ำการลงแรงต่อหน่วยการประมงและการประเมินทรัพยากรประมงสำหรับความพร้อมในการส่งผู้สังเกตการขึ้นปฏิบัติงานบนเรือประมงขณะนี้กรมประมงมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและพร้อมปฏิบัติงานแล้วจำนวน20คนซึ่งผู้ประกอบการเรือประมงนอกน่านน้ำสามารถยื่นความจำนงให้มีผู้สังเกตการบนเรือประมงของตนได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึกของกรมประมงค่ะด้านนักธุรกิจจากดูไบเข้าพบท่านรองนายกรัฐมนตรีแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนท่าเรือโลจิสติกในประเทศไทยขณะที่รองนายกรัฐมนตรีเชื่อเป็นโอกาสดีของไทยในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและจะต้องการเปิดให้นักลงทุนทั่วโลกที่สนใจเข้ามาลงทุนอย่างเป็นธรรมค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีหารือกับสุลต่านอาเหม็ดบินสุลัยเยมประธานกรรมการบริษัท DP World จำกัดซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีเงินลงทุนจำนวนมากจากดูไบที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งการพัฒนาท่าเรือที่จังหวัดสงขลารองรับการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์หรือว่าโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงทะเลอันดามันและอ่าวไทยเชื่อมการขนส่งสินค้าจากสงขลาสตูลและการพัฒนาการขนส่งท่าเรือทวายมายังไทยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับเป็นโอกาสของไทยในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัวที่มีหลายประเทศทยอยเดินทางเข้ามาเจรจาการลงทุนจึงต้องทำให้เกิดความเชื่อมั่นในสายตานักลงทุนต่างชาตินะคะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะเรื่องเขามีความคิดเรื่องแลนด์บริดจ์
แลมบริดจ์เขามีความสนใจอยู่2ที่ที่หนึ่งคือทางใต้ตรงสงขลาใช่ไหมอีกที่หนึ่งก็คงตรงในทวายที่ข้ามมาเชื่อมไออีกฝั่งหนึ่งนะครับไอตรงนี้น่าสนใจเพราะมันไม่ใช่เป็นการขุดคลองมันเป็นการทำแลมบริดจ์เนี่ยแล้วเขาไม่ใช่แค่ทำก่อสร้างธรรมดานะเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านที่ทำพวกพอร์ตท่าเรือบริหารท่าเรือยักษ์ใหญ่ด้านนี้จริงๆเรื่องโลจิสติกนะครับฉะนั้นเขาบอกเขามีเงินทุนมากและสนใจที่จะลงทุนและขอเข้ามาทำความรู้จักแล้วเขาจะไปเตรียมคอนเซปต์ของโครงการแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยไปดูโครงการที่เขาทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่อังกฤษนะครับที่ติดกับไอ้นั่นเลยนะมันเป็นระบบการท่าของเขาเลยผมก็บอกเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเมื่อไหร่ผ่านไปตอนนั้นจะไปดูแต่ในช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้เขาไปทำเตรียมคอนเซปชวลเฟรมให้เรียบร้อยแล้วมาแล้วเนี่ยจะลองคุยกันดูว่าโครงการของเขาเนี่ยเป็นยังไงจะทำที่ไหนนะครับแล้วก็จะให้ทางผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้หารือร่วมกันว่าจะช่วยเขาได้ยังไงน่าสนใจนะครับเพราะผมสังเกตว่าขณะนี้เนี่ยแนวโน้มทั่วโลกเนี่ยมันสนใจที่นี่มากเลยนะมากันแทบทุกวันนะครับเดี๋ยวผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีมากสำหรับเมืองไทยนะด้านแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนักวิเคราะห์ก็มองว่าจะกลับมาอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะดัชนีน่าจะยืนได้ที่ระดับ 1,500 จุดหลังมีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนายวินอุดมรัชตะวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวันกล่าวว่าตั้งแต่ต้นปีตลาดหุ้นไทยได้ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีค่ะถึงร้อยละ 7-8 ซึ่งดีที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นทั่วโลกเนื่องจากนักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้จากเดิมที่เคยคาดว่าจะปรับขึ้นถึง4ครั้งขณะที่ธนาคารกลางหลายๆประเทศยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเชิงปริมาณทำให้สภาพคล่องในตลาดโลกมีสูงมากรวมทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันที่เริ่มฟื้นตัวส่งผลให้เงินทุนต่างชาติที่เทขายหุ้นในช่วงปลายปี2558ไหลกลับเข้ามาใหม่ซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามดูว่าแนวโน้มราคาน้ำมันจะสามารถรักษาระดับราคาไว้ที่ 35-40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลได้หรือไม่เพราะว่าราคาน้ำมันจะเป็นการยืนยันว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวชัดเจนทั้งนี้บลจ.วันตั้งเป้าดัชนีหุ้นไทยปีนี้ไว้ที่ 1,450 ถึง 1,500 จุดภายใต้สมมติฐานเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ร้อยละ3ถึง 3.8 โดยหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจลงทุนก็คือกลุ่มสื่อสารกลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มโรงพยาบาลค่ะซึ่งล่าสุดบลจ.วันได้เปิดขายกองทุนเปิดวันโฮปิทอลเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มเติบโตสูงทั้งในและต่างประเทศสำหรับบรรยากาศการลงทุนวันนี้ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวขึ้นได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วจากกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาลงทุนขณะที่การซื้อขายในฝั่งสหรัฐปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นหลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกุมภาพันธ์พุ่งขึ้นไปถึง 242,000 ตำแหน่งนะคะมากกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ถึง 50,000 ตำแหน่งและอัตราการว่างงานอยู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ8ปีค่ะผลักดันให้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้62.87 จุดไปปิดที่ระดับ 17,006.77 จุดนะคะปิดเหนือ 17,000 จุดได้อีกครั้ง Nasdaq เพิ่มขึ้น 9.60 จุดดัชนี S&P 500ขยับขึ้นมา 6.59 จุดปิดเลขสวยทีเดียวค่ะ 1,999.99 จุดฟังตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังรัฐบาลจีนตั้งเป้าเศรษฐกิจขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.5 พร้อมดูแลค่าเงินหยวนให้มีเสถียรภาพดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าขยับไปเล็ก 15.02 จุดจากแรงขายทำกำไรฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มขึ้น 33.58 จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนปรับขึ้นมา 22.40 จุดส่วนตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะล่าสุดดัชนีแตะที่ 1,392.61 จุดกลับขึ้นมาได้ถึง 13.08 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 26,882 ล้านบาทวันนี้ลุ้นกันนะคะว่าจะผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1,400 จุดได้หรือไม่
ด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วโดยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยหนุนนำส่งผลให้ตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐพุ่งขึ้นไปได้1เหรียญ35เซนต์ราคาขึ้นไปปิดที่35เหรียญ92เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ตลาดลอนดอนร้อนแรงไม่แพ้กันค่ะปรับตัวขึ้นไปได้ถึง1เหรียญ65เซนต์ต่อบาร์เรลปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในประเทศนะคะวันนี้ราคาทองในบ้านเราปรับเพิ่มขึ้นมาได้100บาทต่อบาททองคำทำให้ราคาทองคำแท่งราคาที่ร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่ 21,050 บาทขายออกอยู่ที่บาทละ 21,150 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 21,550 บาทค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่นำมาฝากกันนะคะช่วงนี้ฉันกลับไปที่คุณนิสาการและคุณชนิดาภาส่วนดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ